สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่30เมษายน2556ครับครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรงงานนะครับแต่ว่า Blue Sky Channel ก็ยังเปิดเหมือนเดิมครับแต่จะไม่มีรายการของเราคือรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นตอนนี้เราลดเวลาตัวเองลงเหลือวันจันทร์กับวันอังคารครับ2วันนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงวันพุธก็จะเป็นการรีรันนะฮะรายการบ้านนี้สีฟ้าในวันพรุ่งนี้นะซึ่งเมื่อคืนนี้ออกอากาศของคุณหมอบุรณัฐนะฮะ คนชอบกันมากนะไม่นึกว่าคุณหมอบุรณัฐนี่จะเป็นนักวิเคราะห์ดนตรีตัวยงนะผมยังไม่ได้ดูเลยครับวันพรุ่งนี้ต้องไปดูช่วงบ่ายสองคือคุณหมอท็อปเนี่ยเป็นคนที่ติดตามดนตรีไทยหมายถึงว่าวงดนตรีของไทยนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้สแลมนะอะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดเลยเบิร์ดกับฮาร์ทแล้วคุณหมอเนี่ยสามารถเทปวิเคราะห์แนวดนตรีได้น่าสนใจครับเดี๋ยวไปชวนคุณหมอท็อปมาจัดรายการให้ความรู้เรื่องดนตรีกับประชาชนร่วมกับคุณมาโนดพุทธานะครับร่วมกับคุณอภิสิทธิ์นะครับคือตอนนี้เนี่ยพูดถึงเราท้องถิ่นเนี่ยนะในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆในต่างจังหวัดมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินอยากเป็นนักดนตรีใช่อยากเป็นนักร้องอยากเป็นหางเครื่องอันนั้นคือเป็นอาชีพไม่อยากเป็นแต่เป็นอาชีพได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีรายการที่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าความรู้เกี่ยวกับกึ่งๆทฤษฎีนิดหน่อยศิลปะดนตรีศิลปะดนตรีเนี่ยน่าสนใจนะครับทีนี้ก่อนเข้ารายการนะครับเพราะวันนี้เราคงต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับสะพานแขวนอยุธยาต่อแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องสะพานอื่นๆที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ขายข้าวก่อนเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสั่งซื้อข้าวสังหยดนะครับของ Blue Sky เรานะครับเราไปรับมาจากจังหวัดพัทลุงพัทลุงแล้วข้าวสังหยดนี่มีขายอยู่ที่มีผลิตอยู่ที่เดียวนะครับที่พัทลุงลักษณะของเมล็ดข้าวผู้ชมเห็นในจอนะครับเมล็ดจะเล็กกว่าข้าวชนิดปกติผมอาจจะบอกได้ว่าเป็นข้าวเมล็ดสั้นที่สุดในโลกข้าวที่ผมเคยเห็นมาคุณอัญชลีภัยรีลักษณ์เนี่ยเอาไปทำข้าวต้มแล้วก็ใส่ลูกเดือยลงไปก็เป็นอาหารสุขภาพครับปกติข้าวอันนี้ก็เป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วข้าวสังหยดนี้จะมีวิตามินมากกว่าข้าวชนิดอื่นครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยกรุณาเรามากนะฮะเอามาขายเมื่อวันเสาร์ตอนนี้เนี่ยนะสั่งมา 1,000 ถุง 1,000 กิโลตอนนี้ต้องสั่งเพิ่มอีก 1,000 ละวันนี้เนี่ยไปแล้วประมาณ600กิโลนะครับคุณผู้ชมก็อุตส่าห์สั่งเข้ามานะครับเพราะว่าสินค้าของ Blue Sky ทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมโทรเข้ามาครั้งเดียวเนี่ยสามารถสั่งหลายชนิดไปใช้ที่บ้านได้นะครับเรามีข้าวหลายแบบนะครับมีทั้งข้าวสังหยดข้าวสินเหล็กนะครับข้าวหอมมะลินินใช่ไหมครับแล้วก็มีทานข้าวเสร็จล้างจานก็ใช้น้ำยาล้างจานนะครับของ Blue Sky เป็นน้ำยาล้างจานแล้วก็กินกาแฟล้างปากกินกาแฟล้างปากนะครับไม่สะอาดพอเอาผงซักฟอกไปล้างปากด้วยก็ได้นะครับของเราก็มีข้าวหอมมะลินะฮะตอนนี้ข้าวเหม็นมะลิก็มีนะข้าวเหม็นมะลิรับมุกหน่อยสิครับ ข้าวเน่าข้าวเน่าข้าวเน่าอันนี้แจกที่พิษณุโลก ครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะไปติดตามกรณีสะพานแขวนนะครับ ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุที่อยุธยาแล้วเนี่ยนะครับบรรดาพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบต่างๆนะที่มีสะพานแขวนเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนะฮะก็ได้มีการตรวจสอบกันครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีสายจากทางจังหวัดเลยนะครับทางเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลยเนี่ยก็มีความระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่ามีสะพานลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะครับตอนนี้เรามีสายจากคุณวิเหลี่ยมจันทมนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองเลยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณวิเหลี่ยมครับครับครับที่สะพานแขวนที่เลยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับเหมือนกันกับที่เกิดอุบัติเหตุที่อยุธยาไหมครับลักษณะคล้ายกันครับเป็นสะพานแขวนนะครับครับคล้ายกันครับเป็นสะพานคอนกรีตแล้วก็รับน้ำหนักด้วยสลิงเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมแต่พื้นของเราเนี่ยเป็นพื้นเหล็กฮะเราไม่ได้เป็นพื้นคอนกรีตครับครับ
ลังจากที่ไปตรวจสอบไปดูแลแล้วเป็นไงบ้างครับมีถ้าดูภาพรวมนะฮะของสะพานของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงไอ้ตัวดำเนินการมาผมเล่านิดหนึ่งนะฮะครับเกี่ยวกับสะพานแขวนเมืองเลยของเราเนี่ยจะข้ามแม่น้ำเลยแล้วเป็นสะพานที่อยู่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาของพระมหาราชินีของเราเนี่ยครับครับมีความยาวทั้งหมด100เมตรความกว้าง2เมตรนะฮะสูงจากพื้นน้ำขึ้นมาบนถึงพื้นของสะพานเนี่ย8เมตรนะครับครับสร้างเมื่อปี2535นะครับก็20เดียวปีมาแล้วนะครับครับครับสะพานถ้าเกิดมองในภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับทำจากพื้นเนี่ยเป็นเหล็กเวลาเดินก็จะมีการรับน้ำหนักยวบยวบนิดหน่อยถูกไหมครับผมครับดิ้นนิดหน่อยครับมีฟีนิดหนึ่งครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการรับแรงกระแทกทำให้มันแบกรับน้ำหนักหรือโอกาสที่จะแตกหักน้อยกว่าสะพานคอนกรีตไหมครับของเราในวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าสะพานตัวนี้เชื่อมระหว่างสะพานสวนสาธารณะครับเพราะว่าสวนสาธารณะมีสองฝั่งครับอันนี้สะพานตัวนี้ก็เลยเชื่อมระหว่างสองฝั่งเข้าด้วยกันเป็นสวนสาธารณะแต่วัตถุประสงค์การสร้างสะพานของเราเนี่ยให้เฉพาะคนเดินเดินพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เป็นทางผ่านทางลัดหรืออะไรครับมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขึ้นเลยหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนอยู่ที่อยุธยานี่คงไม่มีครับคงไม่มีครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้ก็มันต่างกันครับครับเท่าที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างของทางเลยเนี่ยฮะคุณวิลเลียมเนี่ยได้ติดตามข่าวคราวที่ทางอยุธยาเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ยังไงว่ามันเกิดจากการออกแบบผิดหรือว่าความเลินเล่อความประมาทของการควบคุมงานก่อสร้างในประเด็นหลักตรงนี้คือเราคงจะให้คำตอบกับณเวลานี้ไม่ได้เนื่องจากว่าผมก็มันอยู่ห่างไกลนะครับไม่เห็นสภาพความเป็นจริงครับท่านครับผมอ๋อนึกว่าในฐานะช่างเนี่ยพอมองปุ๊บรู้เลยว่าเกิดจากอะไรแต่นี่คือไม่อยากจะให้ความคิดเห็นเท่าไหร่ครับท่านครับครับอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยสะพานแบบนี้มีอีกหลายที่ไหมฮะหรือว่ามีที่เดียวในเมืองเลยมีแห่งเดียวครับเฉพาะที่สวนสาธารณะนี่แหละครับครับครับอ๋อแม่น้ำก็ไม่กว้างมากนะฮะแต่ว่าสูง8เมตรนะครับครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองช่างเนี่ยนะครับไอ้สิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มันมีโอกาสจะเกิดการชำรุดหรือว่าเกิดเป็นอันตรายเนี่ยอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างครับที่จะต้องตรวจสอบกันนะฮะในประเด็นหลักของกองช่างของเทศบาลเลยเนี่ยหน้าที่หลักของเราเนี่ยคือดูแลทั้งหมดแม้สิ่งโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นสะพานคอนกรีตเป็นสะพานแขวนครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวอาคารด้วยครับอาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเราครับครับพวกถนนหนทางเป็นยังไงครับเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าความไม่สมบูรณ์ของถนนหนทางเส้นไม่มีหลุมมีบ่ออะไรประมาณนั้นนะฮะในสภาพความเป็นจริงของในพื้นที่ในรับผิดชอบของหน่วยงานของเรานั้นอยู่ในสภาพที่ดีครับถ้าเกิดอุบัติเหตุในส่วนมากจะมีจากการมอเตอร์ไซค์ที่มีการเมาแล้วครับท่านครับผมครับอันนี้ต้องขอบพระคุณแทนชาวเลยนะครับที่ได้กรุณาไปตรวจสอบสะพานที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะฮะขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการครับครับขอบพระคุณครับผมครับครับสวัสดีครับในขณะเดียวกันเราก็จะไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับสะพานแขวนที่อยุธยานะครับเมื่อวานเราได้มีการสัมภาษณ์ทางอยุธยาไปแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณเชษฐาปทุมรังสีนะครับสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจากที่ตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ข้อสรุปยังไงบ้างครับถึงตามข้อสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุสลิงครับสลิงเคเบิลด้านในครับครับเกิดการขาดขึ้นมาครับคือการที่สลิงจะขาดเนี่ยมันจะขาดทันทีหรือว่ามันมีร่องรอยอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นที่รับรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันยังแก้ไขไม่ได้ก็เกิดเหตุก่อนพอดีช่วงแรกเราได้แจ้งให้ผู้รับเหมาไปนะครับว่าเมื่อสร้างเสร็จนะครับก็เกิดเอียงขึ้นมาครับสะพานเอียงขึ้นมาให้มาปรับปรุงในเรื่องของสลิงด้านข้างครับนะครับก็ได้มาปรับปรุงก็อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่ครับครับแล้วพอหลังจากนั้นมาประมาณสักระยะหนึ่งครับก็นานพอสมควรก็ได้เกิดเอียงขึ้นมาครับครับครับก็ได้ทำหนังสือไปถึงทางผู้รับเหมาครับให้มาดำเนินการเช่นเคยครับ
ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่วิศวกรหรือว่าช่างหรือว่าผู้ชำนาญการเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยเหรอฮะว่าอุบัติเหตุหรือว่าจุดที่เป็นจุดอ่อนตรงสลิงด้านในเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่ได้เตือนล่วงหน้าเลยเหรอครับครับตอนนี้ไม่สันนิษไม่ทราบเลยครับครับจากสันนิษฐานในเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสะพานตัวที่2ครับที่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก500เมตรตรงวัดสะตือครับสะพานนั้นก็เรามันมีเสียงลั่นมาเราคิดว่าพื้นผิวคงมีปัญหาครับผมที่เมื่อวานตามข่าวคาดไม่ถึงตามข่าวมีการเตือนประชาชนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่าให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นสะพานนี้หรือเปล่าครับเพราะเห็นมีใช่ครับใช่ครับได้ประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนในที่ใช้การสัญจรไปมาได้ทราบครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะหักนะครับผมครับผมครับแล้วแต่ว่ามีป้ายติดไว้มีครับว่าไม่ควรผ่านอยู่ตรงนั้นเลยไหมครับมีครับแล้วก็ประกาศเสียงตามสายด้วยครับครับคุณเชษฐาครับสาเหตุที่สลิงมันขาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากปัญหาที่มันเก่าหรือว่าความไม่สมดุลของการก่อสร้างอันนี้ยังรอการพิสูจน์อยู่ครับท่านครับรอการพิสูจน์ว่าสลิงเส้นนี้ตามที่ได้รับรายงานจากวิศวกรเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับครับแต่ก็จะดูอีกที่ว่าตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เข้ามาพิสูจน์แล้วก็มีท่านอาจารย์จากมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้ามาดูสาเหตุที่ท่านได้วิเคราะห์นะครับว่าน่าจะเกิดจากสลิงเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ต้องทำกองพิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็เริ่มดำเนินการครับโดยที่จะมีการปลดสลิงโดยที่ไม่ใช้ตัดถ้าตัดไปอาจจะเกิดอันตรายได้ครับครับวันนี้เราก็จะทำการปลดครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับครับในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีคนกำลังข้ามสะพานอยู่ประมาณกี่คนครับในขณะนั้นประมาณเกือบ30คนได้ครับ30คนรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ทั้ง30คนก็ตกลงไปนะครับตอนนี้คนเจ็บนอกจากที่เสียชีวิตไป4รายคนเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการสาหัสหรือกลับบ้านไปแล้วกี่รายครับกลับบ้านไปแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ10รายครับอยู่10รายนะครับครับอยู่รามาบ้างอยุธยาบ้างนะครับครับครับคุณเชษฐาครับตอนที่มีการปรับปรุงสะพานแห่งนี้นะฮะเมื่อปีที่แล้วที่อนุมัติงบไป8ล้านบาทเนี่ยแบบที่ออกมาในการปรับปรุงเนี่ยนะฮะได้ตรวจสอบป่ะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันไปเพิ่มน้ำหนักให้สลิงโดยที่ไม่ได้คำนวณความสมดุลหรือเปล่าฮะนี่ผมได้ให้ทางโยธาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะครับครับครับเท่าที่ดูท่านอาจารย์ก็บอกว่าฐานรากนะครับของทั้งสองฝั่งเนี่ยยังเมื่อเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่มีการขยับขยายตัวหรือว่ามีการสั่นคลอนครับครับครับตอนนี้ก็เลยวิเคราะห์มาเจาะลงลึกว่าที่น่าจะเป็นสาเหตุของสลิงทีนี้จะดูว่าต้องเอาสลิงไปตรวจอีกครับว่าคุณภาพเป็นอย่างไรครับไม่ใช่ว่าอีตอนที่ไปซ่อมแซมเนี่ยไปเพิ่มน้ำหนักให้กับสลิงไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นไปได้อย่างท่านอาจารย์ได้นำเรียนนะครับว่าเมื่อสลิงทั้งหมดมันมีทั้งหมด12เส้นครับ12เส้นในจุดเดียวกันเนี่ยสายเคเบิลนึงจะมีสลิงทั้งหมด12เส้นนะครับครับเมื่อข้างในมันขาดไปมันจะทำให้น้ำหนักมันกดลงจาก12เหลือ11เหลือ10เหลือ9อย่างเงี้ยน้ำหนักอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะกดทับลงมาทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นกับการที่สลิงข้างนึงเนี่ยรับน้ำหนักครับแต่ว่าตอนที่แจ้งไปตอนที่เห็นสะพานเอียงเนี่ยตอนที่แจ้งไปถึง2ครั้งเนี่ยบริษัทผู้รับเหมามาตรวจก็ไม่ได้ไปตรวจจุดนั้นใช่ไหมฮะไม่ได้พบความไม่ได้ไปตรวจความสมบูรณ์ของสลิงตอนที่มันเอียงครั้งแรกใช่ใช่ครับตรงนี้ใช่เลยครับเพราะว่ามันเคเบิลเนี่ยมันอยู่ในสายท่อมองไม่เห็นเลยทำให้ก็เลยคิดว่าผมสันนิษฐานแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นการเทราดธรรมดาครับครับไม่ได้คาดคิดไปถึงว่าข้างในสลิงนั้นขาดครับผมครับคุณเชษฐาครับกรณีที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมองในแง่ของความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเยียวยากันไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องหาผู้กระทำผิดไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังได้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
คนที่รับผิดชอบใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนผมก็ได้ไปให้การกับตำรวจมาตอนเที่ยงคืนประมาณเกือบเที่ยงคืนครับแล้วก็บริษัทวิศวกรอ๋อครับครับบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยก็ต้องมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับท่านผู้กำกับแล้วผู้กำกับได้นำเรียนกับผมว่าจะต้องเชิญวิศวกรของทางผู้รับเหมามาด้วยและเจ้าของมาด้วยครับผมอ๋อครับครับระหว่างนี้ที่สะพานขาดอยู่เนี่ยนะครับชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาจะเดินทางสัญจรไปมายังไงครับจะมีการสร้างสะพานชั่วคราวหรือทำยังไงบ้างครับสะพานชั่วคราวคงทำไม่ได้ครับก็ต้องใช้วิธีอ้อมครับอ้อมประมาณ3กิโลถึงจะไปเชื่อมอีก1ตำบลได้ครับครับ3กิโลนี่หมายความว่าต้องไปตามทางถนนปกติใช่ไหมครับเป็นใช่ครับถนนอย่างตามปกติครับแต่ว่าในบริเวณจุดที่ใกล้เคียงกับสะพานเนี่ยเราไม่สามารถทำเรือแพข้ามไปหรือว่าทำที่สัญจรชั่วคราวได้ใช่ไหมฮะต้องอ้อมเลยนะฮะครับต้องอ้อมเนื่องจากว่าคลองดังกล่าวเนี่ยเป็นลำน้ำป่าสักเดิมนะครับก็มีเรือปูนของโรงปูนซีเมนต์ไทยวิ่งสัญจรขนถ่ายสินค้าอยู่ครับจึงไม่สามารถที่จะทำแพทำโต๊ะได้ครับครับครับแล้วก็ในส่วนของความลาดชันเนี่ยสูงมากครับประมาณเกือบ20เมตรได้จากริมตลิ่งถึงพื้นน้ำครับผมคือต้องสูงเพื่อให้เรือลอดผ่านได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับคุณเจษฐารู้สึกยังไงที่มีข้อคิดเพิ่มเติมขึ้นมาว่าที่เทศบาลเนี่ยนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรที่จบปริญญาตรีเนี่ยประจำทำงานอยู่ในเขตเทศบาลด้วยแทนที่จะไปอาศัยวิศวะของจังหวัดหรือว่าของบริษัทเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยมีคนที่รู้เรื่องเนี่ยทำงานในเทศบาลไหมฮะก็มีวิศวกรอยู่ครับก็เคสนี้ก็จะเป็นเคสอุทาหรณ์นะครับที่จะทำให้ในทั่วประเทศเลยที่มีสะพานแขวนเนี่ยได้ไปตรวจสอบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วในส่วนของทางเทศบาลเองนะครับก็จะต้องทุกภาคส่วนของท้องถิ่นนะครับก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการก่อสร้างมากๆเลยครับในเรื่องของแบบแปลนต่างๆนะครับจะต้องเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะอาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะสะพานอาจจะเป็นถนนทนทางต่างๆครับผมครับเอาละครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณเชษฐาฮะให้กำลังใจนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณเชษฐาครับครับสวัสดีครับครับระหว่างที่คุยกับคุณเชษฐามี SMS อันนึงเข้ามาว่าอยากให้ไปตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำเปล่าที่อำเภอกุมภาวาปีบ้างนะครับเป็นความมั่นคงตรงนั้นนะครับก็ฝากนะครับถ้าเกิดทางอำเภอกุมภาวาปีดูรายการนี้อยู่หรือมีที่อุดรใครที่รู้จักนะครับที่อุดรธานีก็ฝากไปบอกทางอำเภอกุมภาวาปีคุณเชษฐาพูดเมื่อกี้ก็อย่างที่เราเห็นข่าวของทางเลยนะฮะพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ใครก็รีบไปดูแต่ว่าถ้าเราดูอย่างกรณีที่จังหวัดเลยเนี่ยมันเล็กกว่าอันนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นสะพานแบบเดินคือสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งแบบความกว้างความยาวของสะพานถึง12เมตรนี่ถือว่ายาวยาวมากนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็หวังว่าจะเกิดการตื่นตัวกันทั่วประเทศนะครับครับช่วงต่อไปนะครับก่อนจะเข้าช่วงไวเราพักสักครู่ก่อนดีไหมครับผมได้ฮะนะครับระหว่างที่พักนะครับระหว่างที่ชมโฆษณาก็โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้า Blue Sky Direct ไปด้วย023080555นะครับสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับตอนนี้รายการเราลดลงเหลือ2วันแล้วถ้าสั่งซื้อน้อยเดี๋ยวจะหายลงไปอีก พักสักครู่พักสักครู่ครับI'm not afraid to die.